สวัสดีค่ะมาพบกับปูอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะปูจะมาอ่านดวงให้กับพี่ๆเพื่อนๆนะคะที่เกิดราศีกรกฎให้ได้เป็นแนวทางหรือว่าเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตประจําวันกันนะคะวันนี้นะคะปูจะอ่านดวงประจําเดือนธันวาคมค่ะก่อนอื่นนะคะต้องกราบขอบพระคุณนะคะทุกๆท่านนะคะที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ค่ะมาอ่านดวงกันเลยนะคะสําหรับท่านที่เกิดราศีกรกฎนะคะช่วงนี้นะคะเดือนนี้นะคะคุณจะประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของการงานนะคะหรือในเรื่องของชีวิตของคุณนะคะท่านที่กำลังมองหางานอยู่นะคะคุณก็จะได้งานใหม่นะคะในช่วงเดือนนี้นะคะแต่คุณจะไม่ค่อยมีเวลานะคะในเรื่องการดูแลนะคะเอาใจใส่คนที่คุณรักนะคะหรือคนที่เป็นญาติผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็จะไม่ค่อยมีเวลาได้ดูแลเอาใจใส่เขานะคะช่วงนี้นะคะอาจจะต้องมีการใส่หน้ากากนะคะหาบางสิ่งบางอย่างหาผู้คนนะคะคุณจะทำอะไรก็ตามนะคะคุณจะต้องใส่หน้ากากหาผู้คนนะคะช่วงนี้นะคะอาจจะอยากได้หรืออาจจะทำอะไรใหม่ๆนะคะแต่ว่ามันยังทำไม่ได้นะคะแต่ถ้าท่านไหนที่คิดเกี่ยวกับเรื่องของการงานไว้หรือสมัครงานไว้นะคะคุณก็จะมีโอกาสที่จะได้งานใหม่นั่นเองค่ะแต่ว่าชีวิตของคุณเนี่ยค่ะมันทำอะไรไม่ได้นะคะแต่ทีนี้ถ้าท่านไหนนะคะที่ไม่ได้งานใหม่นะคะแต่ว่าทำงานอยู่ที่เดิมนะคะคุณก็อาจจะมีข่าวดีด้วยกันได้เลื่อนขั้นหรือว่าได้โบนัสหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่มันทำให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะแต่ว่าถ้าท่านไหนนะคะได้เลื่อนงานนะคะอาจจะไม่ได้เปลี่ยนงานนะคะหรืออยากจะเปลี่ยนงานแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนนะคะประมาณนั้นนะคะในเรื่องของเนี่ยค่ะเขาบอกว่าชีวิตของคุณเนี่ยมันจะดีขึ้นนะคะคุณจะมี power มากขึ้นนะคะถ้าคุณคิดในแง่บวกนะคะเขาบอกประมาณนั้นนะคะการเงินของคุณก็จะดีขึ้นด้วยนะคะยิ่งคุณเป็นผู้ให้นะคะคุณก็จะยิ่งเป็นผู้รับมากเท่านั้นนะคะคุณก็จะได้เงินคืนมานะคะเขาบอกว่าบางสิ่งบางอย่างนะคะถ้ามันจบไปแล้วมันก็คือจบถ้ามันจบไปแล้วเนี่ยถ้ามันกำลังจะจบเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยมีความสุขนะคะแล้วคุณก็จะผ่านอะไรไปด้วยตัวของคุณเองนะคะแล้วก็เขาบอกว่าให้คุณเนี่ยโฟลว์กับปัจจุบันนะคะแล้วมันจะผ่านไปนะคะชีวิตคุณเนี่ยอาจจะเจอปัญหานะคะเกี่ยวกับผู้คนหรือว่าการใส่หน้ากากหากันนะคะมันจึงทำให้คุณมีความไม่สนุกนะคะไม่สนุกกับชีวิตของคุณนะคะทั้งในเรื่องของการงานหรือเรื่องของการพูดคุยกันนะคะมันจึงทำให้คุณไม่สนุกอะนะแต่ว่าถ้าคุณทำไปแล้วอย่างใส่หน้ากากหาอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็คือประมาณนั้นแหละเพราะว่าเดี๋ยวนี้สังคมมันเป็นแบบนี้จริงๆนะคะก็คือก็ต้องทำใจนะคะถ้าคุณทำอะไรที่มันแตกต่างไปจากเดิมอย่างเงี้ยค่ะบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่พูดตรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคุณก็ปรับวิธีหรือปรับนิสัยของตัวเองใหม่นะคะอาจจะต้องเป็นคนที่พูดอีกอย่างใจคิดอีกอย่างนึงนะคะพูดไปในเชิงที่คอยตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้ชีวิตคุณเนี่ยมันดีขึ้นนะคะอันนี้ไพ่บอกว่าประมาณนั้นนะคะช่วงนี้คืออยากจะอยู่เงียบๆนะคะคือบางทีเนี่ยถ้าคุณ อยู่เงียบๆนะคะอยู่คนเดียวนะคะคุณก็อาจจะคิดอะไรใหม่ๆออกนะคะมันจะทำให้คุณเนี่ยคิดไอเดียใหม่ๆออกแล้วมันจะเป็นไอเดียที่ดีด้วยนะคะสำหรับตัวของคุณเองนะคะอย่างที่บอกไปก็คือช่วงนี้คุณอาจจะมีปัญหาหน่อยนะคะกับคนนะคะกับคนนะคะไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามนะคะคุณจะมีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเปลี่ยนวิธีการพูดใหม่นะคะมันก็จะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วคุณก็จะมีความสุขมากขึ้นกับการอยู่แบบใส่หน้ากากอะนะคะหาคนรอบข้างอะนะคะโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ปูด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย